ศาสตราจารย์กระหนกวงตรงานเชิญครับกาเรียนท่านประธานที่เคารพผมกระหนกวงตระงานสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงไปทำงานในจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดสงขลาครับท่านประธานผมขออนุญาตกาเรียนท่านประธานว่าในรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้เนี่ยผมอยากจะขอเน้นประเด็นใหญ่ นั่นก็คือการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของกกตหัวใจของยุทธศาสตร์กกตก็คือทําให้การเลือกตั้งนี้มีความบริสุทธิ์และยุติธรรมกับท่ประธานแต่วันนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือว่าเราพบว่าเงินและอํานาจรัฐมีบทบาทต่อการกําหนดชัยชนะของการเลือกตั้งอย่างมากในทางทฤษฎีรัฐศาสตร์ เราบอกว่าการเลือกตั้งคือการแข่งขันในเชิงนโยบายและแข่งขันด้วยผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งชื่อเสียงของเขาคุณธรรมจริยธรรมของเขาผลงานของเขาแต่วันนี้ครับรรท่านประธานนโยบายและคุณสมบัติของผู้สมัครต้องสู้กับเงินกับอำนาจครับท่านประธานและแน่นอนครับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาชัดเจนครับว่าเงินและอำนาจชนะนโยบาย และผู้สมัครครับรรท่านประธานตรงนี้ผมว่าเป็นโจทย์ทางยุทธศาสตร์ที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งต้องคิดให้มากนะครับรท่านประธานว่าท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับผมคิดตัวแรกง่ายๆจากผลงานวิจัยของผมเองเนี่ยการเลือกตั้งเขตหนึ่งถ้าจะชนะเนี่ยด้วยการใช้เงินประมาณ50บล้านครับรท่านประธานเรามี350เขตเราใช้เงิน 1,7 5 0 0ล้านครับบวกค่าบริหารจัดการนะครับให้โบนัสก็ตีซะว่าสอง0 0ล้านครับท่บทานประธานตรงนี้ผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรมกรมการการเลือกตั้งว่าถ้าใครมีเงิน20ง0 0ล้านเขายึดประเทศไทยได้ครับท่านประธานครับและอันนี้เป็นภาพที่น่ากลัวมากและด้วยกระบวนการตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพที่พูดกันทั่วไปแล้วว่ามันเกิดการเกิดระบบ ของการใช้เงินที่เรียกว่ายิงแม่นครับท่านประธานเมื่อสักครู่นี้สสพิมพ์ระพีได้บอกชัดว่าใช้วิธีการมีหัวหนึ่งคนคุม20คนหนึ่งคนคุม20คนแล้วก็จ่ายเงินจ่ายเงินแล้วก็จ่ายกันชัดเจนมีเบอร์โทรศัพท์มีบัตรประชาชนชัดเจนครับท่านประธานผมไปทํางานที่ใจหลังจากที่พักประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งครับท่านประธานข้อมูลเหล่านี้ผมยังได้ยินจากาพี่น้องประชาชนผมไม่ทราบว่าสํานักงานเลขาธิการการเลือกตั้งเนี่ย ได้ยินเรื่องเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้นะครับท่านประธานน่ากลัวมากประเทศไทยราคาสองหมื่นล้านเท่านั้นครับท่านประธานด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วก็รอสี่ปีก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านต้องไม่ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นละครับทาอย่างไรจะจัดการกับอํานาจเงินทําอย่างไรจะจัดการกับอํานาจรัฐที่เข้าไป แทรกแซงการเลือกตั้งและทำลายให้มันไม่บริสุทธิ์และยุติธรรมครับท่านประธานด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองผมจึงมาตั้งคำถามว่าระบบการบริหารการเลือกตั้งซึ่งที่สำคัญเนี่ยเรามี3ระดับครับ1ระดับกกตกลาง2ระดับกกตจังหวัดและ3ระดับหน่วยเลือกตั้งครับผมขออนุญาตตั้งคำถามกับท่านตรงๆว่ากกตกลางคุมกกตจังหวัดได้ไหมกกตจังหวัด คุมหน่วยเลือกตั้งได้ไหมและหน่วยเลือกตั้งคุมให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิยุติธรรมได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้ครับท่านประธานทําไมจึงไม่ได้ครับวันนี้ผู้สมัครทุกคนนะครับของทุกพักการเมืองจะต้องจ้างคนมาหาศาลมากแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องแสดงกับกกตเพื่อไปเฝ้าการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งครับท่านประธานคําถามคือทําไมต้องเฝ้าครับเพราะถ้าไม่เฝ้าโก,ง,กงครับท่านประธาน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับท่านประธาน Eden. นี่คือโจทย์ที่กรกตต้องแก้ไขนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คําถามก็คือว่าที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาจริงๆครับท่านประธานผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆสมมุตินะครับผมสมมุติเอานะครับว่าถ้ากรรมการหน่วยเลือกตั้งเป็นคนซื้อเสียงเองเนะครับกกตกลางจะทํำยังไงครับถ้ากรรมการหน่วยเลือกตั้งสมมุตินะครับเป็นคนไปโทรตามมาเลยว่าคุณยังไม่มาเลือกตั้งเนี่ยครับคุณมาได้แล้ว เพราะเขาเป็นคนซื้อเสียงกับคนคนนั้นเองแล้วเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์หมดทุกอย่างครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับท่านประธานอันนี้ยิงแม่นมากนะครับสองหมื่นล้านได้ประเทศไทยแน่นอนเลยครับท่านประธานไม่มีข้อสงสัยครับเราจะให้ประเทศไทยของเราเป็นอย่างนี้หรือเราจะให้ระบบการเลือกตั้งของเราเป็นอย่างนี้หรือพักการเมืองไม่ต้องพัฒนายอย่างอื่นแล้วครับนโยบายไม่มีประโยชน์หาผู้สมัครที่มีคุณภาพไม่มีประโยชน์หาเงินดีกว่าครับ แล้วก็วางระบบการซื้อให้แม่นครับอันนั้นคือชัยชนะของการเลือกตั้งนี่คือยุทธศาสตร์ที่ท่านอยากเห็นเหรอครับสาหรับพวกผมในพรรคประชาธิปัตย์เราต่อสู้กับเรื่องนี้และเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากขออนุญ,ญาตเสนอกับท่ทานประธานว่ากกตเรื่องอื่นท่านทําเป็นพิธ,ธีกรรมไปเถอะครับแต่หัวใจคือเรื่องการป้องกันการใช้เงินและใช้อํานาจในการเลือกตั้งครับท่ทานประธานนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดตัวอย่างชัดเจนครับท่านประธานข้อมูลการเลือกตั้งครับ ข้อมูลการเลือกตั้งผมขออนุญาตเรียนรรท่านประธานไปยังท่านเลข,ขากรกตนะครับข้อมูลการเลือกตั้งเนี่ยขอยากมากนะครับและก็ขอไม่ได้พัดวันประกันพุ่งจนบอกว่าไม่มีแล้วครับขออนุญาตเสนอไปเลยนะครับท่านทําให้คะแนนการเลือกตั้งรายหน่วยเป็นดิจิทอลไฟล์และใครอยากได้ก็มาดาวน์โหลดไปเลยครับผมเรียนท่านประธานไปยังเลข,ขากรกตนะครับขออนุญาตฟ้องท่านประธานครับพรคประชาธิปัตย์ผมคนทำเรื่องนี้ครับ และเราส่งเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยต้องไปถ่ายเอกสารเป็นลายลายหน้าครับเราต้องเช่าเครื่องและแบกเครื่องไปเองครับท่านทําให้มันง่ายหน่อยได้ไหมครับมันจูเป็นไฟล์หมดเลยใครอยากได้มาดาวน์โหลดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นครับท่านประธานครับขออนุญาตขอความกรุณาทําอันนี้ให้ได้ด้วยและไม่ใช่เลือกตั้งสอสครับเลือกตั้งทุกประเภทครับเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งอบจวันนี้ผมขอคะแนนเลือกตั้งอบจก็ยังไม่ได้ครับท่านประธานครับที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นครับ นั่นคือปัญหาที่ระบบไม่พร้อมและทําให้เกิดปัญหาจริงๆครับท่านประธานผมขออนุญ,ญาตยกอีกตัวอย่างเป็นประการสุดท้ายครับท่านประธานก็คือว่าท่านดูปัญหาหลักๆของการเลือกตั้งวันนี้เราเห็นแล้วว่าในบางเขตเลือกตั้งนะครับมีการเพิ่มของประชากรเยอะมากครับท่านประธานครับกกตวิเคราะห์สิครับทำไมทําไมเขตนี้คนเพิ่มมาสองหมื่นคนครับทําไมเขตนี้เพิ่มมาแปดพันคนครับ ทำใหอีกเขตหนึ่งไม่เพิ่มเลยครับพอลงไปดูแล้วอ๋เอเขตนี้ตั้งใจจะชนะแหละครับก็เกิดการเคลื่อนย้ายคนเขาเตรียมการก่อนล่วงหน้าก็กตตบอกว่าก็เขาย้ายมาตามสภาพผมว่าอันนั้นคงจะไม่ใช่ความไร้เดียงสาจนเกินไปนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้านประธานลงลึกไปเลยครับบ้านนี้ทําไมมีคนอยู่ในทะเบียนผู้อาศัยเนี่ยสาบคนครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานจริงๆว่า กระทรวงมหาไทยอนุญาตให้คน30คนอยู่ในบ้านเดียวกันได้ยังไงครับมันอยู่ไม่ได้นะครับอย่างนี้ติดโควิดกันหมดทั้งประเทศล้ครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ครับรท่านประธานสามัญสำนึกของเราบอกแล้วว่าจำนวนคนที่เยอะขนาดนั้นมันสะท้อนเจตนาบางอย่างครับรท่านประธานสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะขออนุญาตเรียนทานย่านประธานไปยังกะกะตว่าการุณาใช้สามัญสำนึกและใช้ใจที่บริสุทธิ์ยุติธรรม มองการเลือกตั้งและวิเคราะห์ผลของการเลือกตั้งอย่างที่ผมทําแล้วท่านจะเห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆครับท่านประธานเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพพวกผมพักประชาธิปัตย์อยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเราอยากเห็นประชาธิปไตยที่แบ่งบานเราไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแว้งการเดินขบวนประท้วงด้วยความรุนแรงเราไม่อยากเห็นเราอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าขอให้เริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งได้ไหมครับเพราะฉะนั้นขอกรกตครับลดอำนาจเงินลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจนโยบายเพิ่มพลังของผู้สมัครที่มีคุณภาพตรงนั้นแหะครับคือฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเรื่องอื่นท่านไม่ต้องทําเลยก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้ครับขอบพระคุณครับรรท่านประธานครับ,รบขอบคุณนะครับ